กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตา10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีในปีมะโรงของท่านที่เกิดในปีเถาะนะครับนะกับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็ในคลิปนี้ก็เป็นการนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพยากรณ์เฉพาะเจาะจงของท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีกระต่ายนะปีกระต่ายก็คือปีเถาะนั่นเองนะเราก็จะมาแคะคุยนะเจาะเรื่องราวต่างๆของท่านที่เกิดปีกระต่ายมาให้ท่านได้รับฟังนะครับนะก็เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่างๆให้กับท่านได้อย่างมากมายนะก็เรียกว่าอันนี้เป็นการปูพื้นเบสิกของคนแบบทั่วไปนะเพราะว่าเราเป็นการดูดวงแบบว่าไม่ได้ทราบว่าไม่ได้เป็นการตั้งดวงเฉพาะเจาะจงนะการตั้งดวงเฉพาะเจาะจงก็ต้องมีเดือนที่เกิดมีพ.ศ.เกิดด้วยมีวันที่เกิดด้วยมีเวลาเกิดด้วยนะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการปูพรมอ่ะเหมือนกับการดูที่คนไทยดูเรียกว่าดูชาวราศีฉันใดฉันนั้นนั่นเองนะครับนะในมือถือของท่านก็จะโชว์เห็นนะครับว่าซินแสอูทำอะไรบ้างนะครับนะตัวของซินแสอูอ่ะนะก็หนักๆและหลักๆนะหนักหลักใหญ่ๆก็คือดูดวงนะครับนะดูดวงจีนดูดวงจีนด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะดูดวงจีนก็ใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดนั่นเองนะนอกจากดูดวงแล้วก็มีศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยนะครับศาสตร์ฮวงจุ้ยก็เป็นศาสตร์ของคนจีนอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียหรืออะไรต่างๆอ่ะอยากได้ร่ำรวยเขาเรียกว่าเล่นของเล่นของก็คือเล่นศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับไม่ต้องเล่นของแต่ว่าหาวันมงคลสมรสนะครับแล้วก็หาวันผ่าคลอดอ่ะนะเป็นเรื่องราวที่โตของซินแสอูถนัดและถนัดมากๆนะครับนะทีนี้มาดูกันนะครับว่า อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการขออนุญาตประชาสัมพันธ์อ่ะนะเล็กๆน้อยๆไปมาลาไหว้นะไปมาลาไหว้ก็เรียกว่าแนะนำว่าเราทำอาชีพอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยตัวของซินแสอูก็ดูดวงจีนมาเป็นหลักใหญ่เลย20กว่าปีแล้วนะพูดแต้จิ๋วได้พูดภาษาจีนกลางคล่องนะและคล่องกว่าแต้จิ๋วด้วยนะครับนะเพราะว่าผูกพันกับคนไต้หวันมา20กว่าปีอ่ะนะครับนะจะไม่คล่องได้ยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างก็เอาของดีๆมาจากที่ไต้หวันมาถ่ายทอดให้กับคนไทยเราได้ทราบเรื่องราวพรหมลิขิตของสวรรค์นะครับนะสนใจอยากดูดวงจีนก็อย่างละเอียดก็ติดต่อเข้ามาได้นะเบอร์โทรศัพท์ก็มีกี้ก็มีโชว์หลาอยู่นะครับนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะนะที่เข้ามารับชมในครั้งนี้นะก็คลิปของซินแสอูในครั้งนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าต้องขอกราบประทานโทษด้วยเพราะว่าคนมาค่อนข้างช้าไปนิดนึงจริงๆอ่ะควรจะมาตั้งแต่ไม่ควรจะเกินมกราคมนะแต่ตอนนี้มันก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วช้าไป2เดือนเต็มๆนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลากรนะเราก็จะไม่ไปพูดว่าใครคนไหนดีคนไหนใส่ใจคนไหนรับผิดชอบงานดีไม่ดีไม่พูดแล้วล่ะนะครับนะก็ทำให้ช้าไปนิดนึงนะครับนะก็เราก็พยายามดิ้นรนอ่ะนะดิ้นรนนะเพื่ออยากจะนำสาระดีๆมามอบให้กับท่านนะครับนะก็มีอันนึงที่อดต้องอดพูดไม่ได้นะครับนะก็ต้องถือว่ามีส่วนสนับสนุนให้คลิปต่างๆเหล่านี้ออกมาสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะเต้นรถนะเท่าแก่หนุ่มนะรูปหล่อใจดีนะรูปหล่อใจดีใจกว้างนะครับนะเป็นเจ้าของรถครับนะเป็นเจ้าของเต้นรถนะเจ้าของรถเยอะนะก็เป็นตัวแทนทำธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อขายทั้งซื้อทั้งขายรถยนต์มือสองนะครับนะก็ช่วงนี้เมืองไทยเราก็กระเพื่อมนะครับนะบางคนก็อยากจะเทขายรถไม่อยากจะเติมน้ำมันรถแล้วนะเห็นรถขับรถไปแซงหน้าขึ้นหน้าหรือว่าข้างซ้ายข้างขวาจอดไฟเขียวไฟแดงโอ้รถ EV อะไรเงี้ยนะอยากจะเปลี่ยนรถบ้างนะก็ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนรถนะจากรถสันดาปนะไม่ว่าจะเป็นรถของท่านจะเป็น Honda Toyota
นะนิสสันอะไรเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะอีซูซูอะไรต่างๆนะรถเบนซ์หรืออะไรต่างๆรถฟอร์ดนะครับมาสด้าก็ลองติดต่อมาได้นะที่เต้นรถมือ2นะพรชัยกุดคานะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ในมือถือของท่าน0882046666นะจะซื้อหรือจะขายหรือคุยกันนะไม่มีไม่เสียหายนะรู้ข่าวรู้เรารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าก็อยู่เส้นกาญจนาภิเษกนะกรุงเทพนะครับนะก็เรียกว่าชื่อพรชัยกุดคานะท่านลองดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านได้นะครับนะอันนี้ก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวของสินแสอู่ด้วยนะไปต่อแล้วนะเข้าสู่การพยากรณ์นะครับนะการพยากรณ์ในครั้งนี้อย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่า10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีนะครับนะในปีมะโรงของปีพ.ศ.2567ชื่อว่าของท่านที่เกิดในปีกระต่ายเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะข้อที่1นะ10ข้อข้อที่1มาก่อนเลยข้อที่1คนเกิดปีเถาะนะตามดวงจีนนะต้องรู้ก่อนว่าคนเกิดปีเถาะหมายถึงอะไรนะคนปีเกิดปีเถาะก็เริ่มตั้งแต่มาถึงท่านที่ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงนะชายหรือหญิงไม่สำคัญนะครับนะขอให้ท่านได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะนะครับนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือปีมะโรงนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรงนั่นเองนะครับแล้วก็หลายคนก็มาแย้งกับซินแสอูว่าเอ๊ฉันเกิดก่อนวันที่13เมษายนของปีเถาะแล้วจะบอกว่าฉันเกิดปีเถาะได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็คือเกิดก่อน13เมษายนหมายถึงว่าท่านได้นำองค์ภูมิความรู้นะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยมาใช้นะไม่ผิดหรอกครับโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้วันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นวันเถลิงศกยกเข้าแฮปปี้นิวเยียร์แบบสไตล์ไทยๆแต่อันนี้นะเป็นการดูดวงจีนครับผมนะแฮปปี้นิวเยียร์แบบสากลทั่วโลกก็เป็นวันที่1มกราคมของทุกๆปีแต่ของคนจีนนะจะเปลี่ยนนักษัตริย์จริงๆต้องรอวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบนะเราก็จะไม่ไปพูดอะไรมากมายนะครับนะก็ทีนี้มาดูกันต่อเลยแล้วข้อ 1.1ข้อ 1.1 คนเกิดปีเถาะจะมีธาตุประจำตัวเกิดทุกๆคนพวกเราเกิดมาก็มีอยู่มีธาตุประจำตัวอยู่แล้วคนไทยเรารู้แต่ว่ามีสี่ธาตุมีไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำนะแต่ดวงจีนมันมีอยู่ห้าธาตุครับมีความกลมกล่อมลุ่มลึกนะแล้วก็มีอุดมด้วยเหตุผลอะไรต่างๆมากมายเป็นวิชาการเยอะเลยทีเดียวนะคนเกิดปีเถาะนะครับนะเป็นปีเป็นธาตุที่โหราศาสตร์ไทยไม่มีนั่นเองนะเพราะโหราศาสตร์ไทยมีไฟดินลมน้ำแต่คนเกิดปีเถาะต้องจดจำไว้ท่านเป็นคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีเกิดเป็นธาตุไม้นะพลังหยินนะครับธาตุไม้พลังหยินเลยปีเกิดเปรียบเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเล็กเตี้ยนะครับเปรียบไปแล้วเช่นต้นมะนาวนะครับหากท่านได้ดูดวงจีนนะท่านก็จะทราบอย่างชัดเจนว่าดวงธาตุของท่านนะเป็นธาตุไม้ที่ทุกๆปีนะต้องการอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็คนเกิดปีขานกับปีเถาะ2ปีเนี้ยเป็นธาตุไม้นะไม่ว่าท่านจะเกิดปีขานไม่ว่าท่านจะเกิดปีเถาะปีที่ท่านเกิดนะปีขานกับปีเถาะมันเป็นธาตุไม้ครับผมนะแล้วก็หากดวงชะตาของท่านถูกโฉลกกับธาตุไม้ปีนั้นแม้ว่าจะเป็นปีชงของท่านขอให้ท่านยิ้มได้สบายใจได้ว่าปีที่เป็นปีที่มาชงกับท่าน แม้ว่าจะเป็นปีธาตุไม้นะแต่ให้โชคให้ลาภนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องมีปัญหาเลยนะแม้ว่าจะชงก็ไม่น่ากลัวนะครับไม่มีปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆดีไม่ดีนะก็เป็นกับเฮงด้วยนะเรียกว่าลบกับลบเป็นบวกเคยได้ยินไหมครับคนเกิดปีชงหนักๆเลยปรากฏว่าขายที่ดินนะขายได้150ล้านไม่ได้ขายไม่ออก150ล้านไม่ออกพอ200ล้านกลับขายได้มีคนมาซื้อนะนั่นเป็นปีชงแท้ๆไปต่อแล้วท่านข้อที่2นะข้อที่2ท่านที่เกิดปีเถาะจัดอยู่ในประเภทของดาว4เจ้าเสน่หา
คนเกิดปีถอนะจดจำไว้ท่านอยู่ในกลุ่มของสี่เจ้าเสน่หานะครับนะสี่เจ้าเสน่หานะครับนะแล้วก็สี่เจ้าเสน่หาคืออะไรก็คือมีเสน่ห์เสน่ห์นะมีเสน่ห์นั่นเองท่านฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะทราบนะแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีเถาะมีปีที่มาร่วมชงกับท่านนะครับนะปีที่มาชงนะคนเกิดปีเถาะที่ปีที่มาชงก็คือปีลักกาลักกานี่เป็นปีชงใหญ่นะส่วนปีเถาะนะปีที่เป็นปีเถาะซ้ำซ้อนกับปีเกิดของท่านเขาเรียกว่าปีที่มาทับดวงชะตาของท่านนะเขาเรียกปีคักนะปีคักคอไม่กัดกอไก่ปีคักนั่นเองนะก็คือมากระเทาะกับท่านนะครับนะแล้วยังมีปีที่ร่วมชงด้วยก็คือปีชวดกับปีมะเมียนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีเถาะเวลาช่วงเรียกว่าปีชวดปีมะเมียปีเถาะปีลักกาตามศาลเจ้าจีนก็จะขึ้น4ปีนี้นะครับนะมาดูต่อเลยข้อที่3ข้อที่3นะอุปนิสัยใจคอของคนเกิดปีเถาะเป็นยังไงบ้างนะครับนะอุปนิสัยใจคอของคนปีเถาะถือว่าคนปีเถาะเป็นอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นเจ้าสำอางเจ้าสำอางก็มีเสน่ห์นั่นเองมีเสน่ห์ดูหล่อเป็นผู้ชายก็ดูหล่อเป็นผู้หญิงก็ดูสวยนะครับนะพูดจาสุภาพรักความสงบนะคนเกิดปีเถาะมักจะให้เกียรติผู้คนรอบข้างเป็นคนใจเย็นเฉยนะจนเรียกว่าอาจจะต้องมีคุณคู่ครองอ่ะแต่เป็นสามีหรือคุณภรรยานะมากระตุ้นให้คนที่เกิดปีเถาะแอคทีฟหน่อยกระตือรือร้นหน่อยตื่นตัวหน่อยอย่าเฉยชาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนเกิดปีเถาะเป็นคนที่น้อยใจเก่งมากแล้วก็เป็นคนคิดมากแต่มีความเฉลียวฉลาด กระต่ายเนี่ยเถาะก็คือกระต่ายคนเกิดปีกระต่ายเป็นคนฉลาดจดจำตัวเลขเก่งนะแล้วก็ส่วนในแง่ลบอ่ะนะในแง่ลบก็เป็นคนที่รับฟังความจริงไม่ค่อยได้ชอบหนีความจริงระวังตัวมากเกินไประวังโน่นระวังนี่นะแล้วก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมไม่ค่อยยอมปรับปรุงตัวนะครับนะคนเกิดปีชวดก็ดีปีเถาะก็ดีปีมะแมเนี่ยสามนักษัตริย์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างจะอ่อนแอและอ่อนโยนนะแล้วก็มักจะโดนคนจีบบ่อยๆด้วยนะโดนคนจีบจนหน้าแดงเลยอะไรเงี้ยนะแต่อย่างไรก็ตามนะมักโดนคนให้ท่าเพื่อหวังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบ่อยๆเพราะว่าคนเกิดปีเถาะมักจะมีเขาเรียกว่ามีเรือนร่างเป็นทิพนะมีเรือนร่างเป็นทิพก็คือหน้าตาดูดีดูแล้วอยากจะเข้าใกล้อะไรเงี้ยนะอยากจะเข้าใกล้นะมีแรงดึงดูดเสน่หาแล้วกันนะไปต่อแล้วข้อที่4 ข้อที่4บอกว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ในปีพ.ศ.2567ซึ่งเป็นปีมะโรงนะเป็นการพยากรณ์ทั้งปีเลยเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568รวมไปแล้ว365วันนะในปีนี้หมายความว่าในปีนี้เป็นปีในปี2567เนี่ยมันมีเดือนกุมภาพันธ์มีอยู่เพียงแค่28วันนะครับนะข้อ 4.1 นะ 4.1 การพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะเป็นช่วงครึ่งปีแรกและช่วงครึ่งปีหลังช่วงครึ่งปีแรกก็6เดือนนะช่วงครึ่งปีหลังก็อีก6เดือนนั่นเองนะครับนะก็มาเลยข้อที่5นะช่วงครึ่งปีแรกสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567มีผลจนถึงวันที่7สิงหาคม2567เรามาดูกันว่าคนเกิดปีเถาะนะในครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยคนเกิดปีกระต่ายนะครับนะก็จะเป็นปีที่เรียกว่ามีดาวเก็บใช้เข้ามาเก็บใช้ก็คือดาวกระแทกกระทันอะไรต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมก็เป็นคนที่เกิดชงปะทะกับปีลักานะแล้วก็จะเฮงกับคนที่เกิดปีชวดไห่กับปีมะโรงนะครับนะเฮงกับปีชวดไห่กับปีมะโรงก็หมายความว่ามีเรื่องราวยุ่งวุ่นวายอะไรต่างๆอ่ะในปีชวดบ้างแล้วก็ปีมะโรงบ้างคนเกิดปีชวดเป็นคนที่ถ้าตอนยิ่งวัยรุ่นหรือว่าสูงวัยหน่อยนึงอายุมากหน่อยนึง40กว่า50กว่า60อ่ะนะดูไม่แก่ดูอ่อนกว่าวัยนะ
ดูไม่แก่ดูอ่อนกว่าวัยแล้วถ้าหนุ่มสาวล่ะโอ้ยหนุ่มสาวนี่หล่อสวยนะครับมีความสำอางนะชอบดูแลผิวพรรณทรงผมเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะมีเงินไม่ได้ชอบซื้อเสื้อผ้านะเครื่องประทินโฉมนะพวกครีมอะไรต่างๆนะเพราะว่าเป็นการดูแลหุ่นนะดูแลเรือนร่างตัวเองได้ดีคนเกิดปีเถาะเป็นคนที่พูดจามีสัมมาคารวะนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในปีมะโรง2567อ่ะจะได้รับโอกาสดีๆที่เข้ามาสนับสนุนได้รับการโปรโมตตัวบุคคลโปรโมตผลงานด้วยนะอย่างไรก็ตามในปีนี้มีดาวเกี๊ยบใช้เรียกว่าแข่งขันแล้วชนะนะครับนะปีนี้นะคนเกิดปีกระต่ายก็ขอให้มีความมั่นใจตัวเองเยอะขึ้นนะครับนะขอให้มั่นใจตัวเองให้เกียรติตัวเองนะเพราะแข่งขันแล้วชนะชนะใจลูกค้าชนะคู่แข่งขอให้ท่านตั้งใจคนที่ร่ำเรียนอยู่ก็ขอให้ตั้งใจมั่นศึกษานะมั่นศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็ทำงานก็ขอให้ตั้งใจสร้างผลงานท่านที่ประกอบธุรกิจการค้าก็สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้นะขยายเพิ่มเติมธุรกิจได้อีก 20% อะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะก็คนเกิดปีเถาะถ้าได้ลองยิ้มอ่ะนะเรียกว่ายิ้มสยามก็ว่าได้นะมันยิ้มนะแล้วก็แต่งตัวสะอาดรับพลังโชคลาภเข้ามาเต็มๆทำให้ท่านมีรายได้หลายๆทางด้วยนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ถือว่าโอเคใช้ได้นะสาระสำคัญก็มีอยู่ว่าดวงของคนที่ดวงของท่านอ่ะนะท่านที่เกิดปีเถาะนะดวงของท่านต้องการธาตุดินหรือเปล่าดวงของท่านต้องการธาตุไม้หรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีมะโรงนะปีนี้เป็นมะโรงเป็นธาตุดินมาลงดินไม้นั่นเองนะมาลงไม้ก็คือดินไม้หากดวงชะตาของท่านต้องการธาตุดินต้องการธาตุไม้ดีแน่นอนนะครับนะไปแล้วข้อที่6นะครับข้อที่6เป็นการดูดวงครึ่งปีหลังนะดูดวงครึ่งปีหลังเริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะเรามาดูว่าคนเกิดปีกระต่ายนะครับคนเกิดปีกระต่ายใน6เดือนหลังเป็นไงบ้างนะในครึ่งปีหลังก็ดีนะมีดาวเจียชัยนะมีดาวเจียชัยครึ่งปีหลังมีเทพแห่งการค้าชื่อเทพเจียชัยเข้ามาสถิตอยู่ในดวงชะตาทำให้ท่านอ่ะนะมีรายได้มีเงินมีทองไหลเข้ามาหลายทางต่อเนื่องได้ด้วยนะได้อันนนบ้างได้อันนี้บ้างนะอย่างไรก็ตามก็อย่างไรก็ตามคนเกิดปีเถาะในปีนี้มีดาวไห่ดาวหายแปลว่าดาวใส่ร้ายดาวใส่ความนะถูกใส่ร้ายใส่ความอะไรเงี้ยนะต่อหน้าก็ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าก็ดีโอเคดีถูกต้องแล้วพี่ทำถูกต้องแล้วคุณทำถูกต้องแล้วพอรับหลังแล้วก็ติฉินนินทานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการพูดการจาด้วยการแสดงความคิดเห็นด้วยนะนอกจากนี้ในปีท่านที่เกิดปีกระต่ายเนี่ยนะในปีนี้มีดาวเขาเรียกว่าดาวเทียนคงนะคงแปลว่าว่างเปล่าเทียนแปลว่าฟ้าเทียนคงแปลว่าดาวฟ้าว่างเปล่ามาลดทอนโชคลาภนะทำให้ท่านเรียกว่าได้รายได้แบบไม่เต็มที่นะทำรายได้แบบได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างมันก็จะตกหล่นอย่างนี้ไปนะก็ต้องท่านต้องติดตองท่านต้องรู้จักรักษาผลประโยชน์ของท่านเองนะครับนะอย่าลืมนะครับท่านที่เกิดในปีกระต่ายที่เข้ามาชมในคลิปนี้ท่านต้องรู้จักรักษาสิทธินะสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองนะอย่าให้ผลประโยชน์ได้ตกหล่นๆนะครับนะก็ขยายความอีกนิดนึงอ่ะนะในดวงชะตาเนี้ยยังมีดาวไห่เหนียนน่ะนะไห่เหนียนก็คือติฉินนินทานั่นเองอ่ะนะไห่ก็แปลว่าไห่ก็คือติฉินนินทาเหนียนก็แปลว่าปีอ่ะนะปีนี้ก็โดนลดเครดิตนะครับนะโดนลดเครดิตนะครับนะโดนลดเครดิตนะครับนะก็เรียกว่าทำให้ท่านอาจจะเสียชื่อเสียงนะลดความน่าเชื่อถือของท่านไปนะครับนะโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องชู้สาวนะเรื่องชู้สาวนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะท่านอาจจะตรงสติ๊กเกี่ยวกับในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยนะที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าการพูดการจาอาจจะขวานผ่าซากไปหน่อยหนึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยลูกค้าคอมเพลนคนนั้นคนนี้คอมเพลนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะทำไปทำมาอาจจะกลายเป็นว่าละเมิดกฎเกณฑ์ของบริษัทนะบทเกณฑ์บริษัทบอกว่าลูกค้า
customer is the king นะลูกค้าคือพระเจ้าอะไรเงี้ยนะก็ทำให้กระทบกระเทือนเครดิตชื่อเสียงขององค์กรบริษัทห้างร้านนะครับนะก็ทำให้ท่านอาจจะหนักอกหนักกายหนักใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยท่านต้องระมัดระวังเรื่องคาแรคเตอร์นะอาจจะต้องพูดจาเพราะนิดนึงนะครับนะพูดจาเพราะหน่อยนึงก็เป็นผลดีกับท่านนะครับท่านไม่ได้เสียหายเลยนะอันนี้เป็นการเรียกว่ากันเอาไว้ดีกว่าแก้นะบางคนก็ตายน้ำตื้นนั่นเองนะบางคนตายน้ำตื้นบริษัทมอบหมายภารกิจใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จตั้งเป้ามาหลายร้อยล้านทำได้สำเร็จนะแต่ว่ามาเสียชื่อเสียงโดนคอมเพลนเรื่องบ้าๆบอๆเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับนะก็ขอให้ท่านระมัดระวังดูคลิปเนี่ยก็ได้มีประโยชน์นะหากท่านอยากจะต้องการประโยชน์มากขึ้นนะครับนะเรื่องราวของความลับของดวงชะตาทั้งหมดเลยอ่ะอีกหลายๆ10ข้อดีที่สุดก็คือมาดูดวงจีนกันนะครับนะดีที่สุดก็คือมาดูดวงจีนกันเป็นกิจจลักษณะนะแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดนะก็เพียงแค่ช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทเองนะไปต่อแล้วข้อที่7นะข้อที่7ปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีกระต่าย นะปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีกระต่ายนะอันนี้ก็เป็นการดูแบบหยาบๆนะครับนะก็เป็นไปพูดแบบว่าตามสูตรของมันนะครับนะแต่ว่าถ้าจะเจาะลึกจริงๆอ่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดจะทราบอย่างแน่ชัดเลยนะอย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีกระต่ายโดยภาพรวมนะก็จะสมพงกับปีจอนะปีจอหุ้นส่วนที่เป็นคนเกิดปีจอและหรือปีนั้นโคจรเข้ามาเป็นปีจอนะก็จะดีนะนอกจากปีจอแล้วยังมีปีมะแมแล้วก็ปีกุนด้วยนะครับนะก็ถือว่าดีนะเป็นปีที่เกื้อหนุนดวงชะตาให้กับท่านแต่เกื้อหนุนจริงหรือกลัวเกื้อหนุนปลอมต้องถอดรหัสต้องดูดวงจีนนะครับนะแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็จะทราบหมดเลยเดือนที่สมพงกับท่านนะครับโดยภาพรวมก็มีอยู่นะมีอยู่3เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะในมือถือของท่านท่านก็สามารถแคปรูปขึ้นมาได้นะครับแคปรูปขึ้นมามีปรากฏว่ากรกฎาคมดีนะตุลาคมก็ดีนะพฤศจิกายนก็ดีนะอะไรเงี้ยนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่8นะครับชอท่านที่เกิดในปีกระต่ายนะปีเถาะนะเดือนที่ต้องระมัดระวังใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุนะสุขภาพพลานามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับนะที่เกิดปีกระต่ายนะครับนะก็ต้องมีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังนะก็อย่างเช่นอุบัติเหตุเดินตกหกล้มนะบางทีพื้นสูงต่ำก็แค่1นิ้วอะไรเงี้ยก็ตกล้มแรงๆได้นะเพราะฉะนั้นคนสูงวัยตื่นขึ้นมาปุ๊บก็นั่งอยู่บนเตียงก็ต้องนั่งสัก2นาที3นาที4นาทีนะหายใจฟืดแรงๆจะไปห้องน้ำหรืออะไรต่างๆค่อยมาเดินนะค่อยๆลุกขึ้นมาเดินนะครับนะก็เดือนที่ต้องระมัดระวังนะขับรถขับลานะระวังของหายระวังโทรศัพท์มือถือหายนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับนะอย่าไปซีซัวเล่นเล่นแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะก็เดือนที่ต้องระมัดระวังนะก็คือเดือนกันยายนเดือนธันวาคมแล้วก็เมษายนนะกันยาไม่ดีธันวาคมไม่ดีเมษายนไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งกาลกิณีเป็นเดือนแห่งอริดาวอริเข้ามาตอนนี้เรามาเข้าสู่ข้อที่9แล้วครับท่านนะข้อที่9เป็นเรื่องราวของดาวยุคที่9นะครับนะก็เรียกว่าดาวยุคที่9ตอนนี้โลกของเราทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะไปอยู่พื้นพิภพเหนือใต้ออกตกประเทศนะอะไรต่างๆเนี่ยนะทางยุโรปหรือทางอเมริกาหรือทางไหนก็ตามแต่นะครับนะถือว่าดาวยุค9เข้ามาฉายแสงเรียบร้อยแล้วนะครับนะดาวยุค9ก็จะเป็นการฟังให้ความรู้ว่าดวงจีนมันมีเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะดาวยุคที่9ก็จะมีอายุยืนยาวติดต่อกันทำหน้าที่20ปีนะทำหน้าที่20ปีติดต่อกันเลยนะดาวยุค9ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความว่าความเป็นไฮเทคที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราใบนี้นะที่ว่าวิริสมาลาก้าวหน้าก้าวกระโดดไปแล้วยิ่งทำให้เรากลายเป็นว่า
ยิ่งตามไม่ทันถอยหลังไปเลยนะวิวัฒนาการจะเข้ามาเยอะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องตื่นตัวแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนวัตกรรมไฮเทคนะครับนะดาวยุคที่9เป็นธาตุไฟให้พลังโชคลาภกับหลากหลายประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทางคนท่านที่อยู่ทางทิศใต้ทางภาคใต้นะราคาที่ดินราคาบ้านนะราคาสวนอะไรต่างๆพุ่งขึ้น3เท่า5เท่าถึง10เท่าเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ร้อนเงินไม่จำเป็นอย่าพึ่งขายนะครับท่านที่มีที่ดินอยู่ในเขตภาคใต้ธาตุไฟเป็นธาตุใหญ่เป็นยุคไฟของนวัตกรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงนะสินค้าไฮเทคอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เกี่ยวกับห่วงโซ่ชิปนาโนที่กระจายไปทั่วโลกนะครับนะห่วงโซ่ชิปนาโนก็พูดถึงห่วงโซ่ชิปนาโนเนี่ยพวกเราที่ใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือมันก็มีห่วงโซ่ชิปนาโนอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้ชิปนาโนมันก็ไปกระจุกตัวนะแข่งขันเอาเป็นเอาตายนะระดับประเทศเลยอ่ะก็คือรถยนต์ EV นะซึ่งประเทศจีนเขาถือหางอยู่นะครับนะก็จะต้องพลิกฟื้นความเป็นเจ้าตลาดของรถ EV ขึ้นมาให้ได้ด้วยคำว่าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนะที่เก็บกักพลังงานไว้ได้ชาร์จทีนึงวิ่งได้ให้ได้ 1,000 กิโลเมตร 1,500 กิโลเมตรนะครับนะไปต่อแล้วดาวยุคที่9นะก็ในส่วนของภาคใต้ของไทยเราก็จะมีการเรียกว่าโปรเจกต์ยักษ์นะโปรเจกต์ยักษ์ก็ใช้เงินประมาณ2ล้านล้านบาทนะโปรเจกต์ยักษ์ใช้เงินประมาณ2ล้านล้านบาทนะเรียกว่าแต่โปรเจกต์นี้เรียกว่าโปรเจกต์สมัยก่อนเราเรียกว่าคอคอดกะก็ตอนนั้นอาจจะใช้เงินประมาณ700ล้านล้านนะ700ล้านบาทนะ700ล้านบาทตอนนี้มัน2ล้านล้านแล้วเพราะว่ามันมีเพิ่มเรื่ององค์ประกอบเยอะๆความเป็นไฮเทคเข้าไปด้วยมีรถทางรถด้วยทางรถไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยเค้าเรียกว่าแลนด์บริดจ์นะแลนด์บิดตัวเนี้ยจะไปส่องประกายฉายแสงทำให้ภาคใต้เนี่ยกลายเป็นดินแดนด้ามขวานที่เป็นทองจริงๆเลยนะที่ดินทุกตารางนิ้วนะเป็นทองคำไปแล้วนะครับนะแล้วก็จะตอนนี้ว่าแพงแล้วยังไม่แพงเดี๋ยวจะพุ่งมากกว่านี้อีกนะเศรษฐีทั่วโลกตอนนี้ตื่นตัวมุ่งฉายแสงไปที่ทางภาคใต้นะครับนะนำล่องโดยโซเวียตนะโซเวียตไปก่อนแล้วอันโซเวียตตามไปด้วยอะไรนอกจากนั้นก็เป็นพวกเงินที่ว่า2ล้านล้านมาจากไหนผมเชื่อว่าจริงๆพวกประเทศเศรษฐีขายน้ำมันคูเวตนะบรูไนดูไบซาอุดิอาระเบียพวกนี้เงินเขามีเยอะมากนะครับนะ2ล้านล้านบาทสำหรับอันนี้โปรเจกต์นี้ไม่ยากนะครับนะก็ในส่วนของดาวยุคที่9นะขออนุญาตพูดถึงคุณสุภาพสตรีนิดนึงนะคุณสุภาพสตรีเนี่ยถ้าท่านได้สาวๆยังไม่จบปริญญาตรีรีบๆให้จบปริญญาตรีเลยนะจบแค่อนุปริญญาก็ขอให้ไปต่ออีกหน่อยนึงเอาเวลาเอาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ไปต่อให้จบปตรีแล้วท่านที่จบปตรีแล้วเอาเวลาไปต่อให้จบปโทนะปโทก็คือปริญญาโทนะเพราะดาวยุค9เนี่ยมันจะส่งผลโชคลาภให้กับดวงชะตาของท่านที่มีบอดี้มีทรงอกนะเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงจะทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดเป็นผู้หญิงนะมีบทบาทสูงเด่นขึ้นมากนะผู้หญิงจะมีบทบาทครองโลกนะผู้หญิงจะมีบทบาทในการบริหารองค์กรอะไรต่างๆงบประมาณอะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยนะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณสุภาพสตรีตอนเนี้ยดาวยุค9เข้ามาได้ไม่กี่เดือนยังมีเวลาอีก19ปีกว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะหากแว้นว่าใครโปรโมทอะไรท่านเป็นผู้หญิงรับไว้เถอะนะเพราะว่าเป็นยุคของผู้หญิงอย่างแท้จริงนะก็ถือว่าดาวยุค9มาให้กับผู้หญิงขอให้คุณสุภาพสตรีน้ำขึ้นขอให้รีบๆตักนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวคนกลางนะมีพี่สาวไหมมีน้องสาวไหมมีแล้วบังเอิญท่านเป็นคนกลางอะไรเงี้ยนะถ้าจบปริญญาตรีดาวยุค9จะเหมือนกับปูเสื่อทองคำให้ท่านเลยนะครับปูเสื่อทองคำเลยนะไปต่อแล้วนะครับนะดาวยุค9เนี่ยนอกจากเลือกผู้หญิงแล้วยังแปลกนะเป็นยุคแห่งเรียกว่าผสมผสานของหลาก
หลายทางเพศนะหลากหลายทางเพศที่เราเรียกว่า LGBTQ อ่ะจะเฟื่องฟูมากนะครับนะจะเข้ามามีบทบาทในทุกๆวงการอาชีพนะครับนะเด็กหนุ่มเด็กสาว LGBTQ อ่ะจะโดดเด่นมากนะหาเงินเก่งๆแล้วก็เป็นเศรษฐีร้อยล้านกันเร็วมากนะครับนะอาชีพที่ร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์ก็จะมาจากประเทศโอเปกนะเพราะฉะนั้นคนเราอยากร่ำรวยอะไรเงี้ยลองติดต่อฝึกศึกษาค้าขายกับประเทศโอเปกนะช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับพูดถึงโอเปกอ่ะการท่องเที่ยวเมืองไทยเราเปิดแต่ว่าปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมที่มาดูดวงหรืออะไรต่างๆโอ้ช่วงนี้ดีจังเลยเขาบอกว่าไอ้ค่าห้องอ่ะคืนหนึ่ง 20,000 กว่าบาทต่อคืน 30,000 บาทต่อคืนหลายหมื่นบาทต่อคืนน่ะมีพวกเศรษฐีจากประเทศโอเปกอ่ะมาจับจองมาพักมาอยู่อะไรต่างๆเยอะแยะมากเลยนะครับนะเอาเงินล้านๆแต่ละคนเอาเงินล้านๆมาทิ้งให้เมืองไทยเยอะนะครับนะก็เรียกว่าช่วงนี้เมืองไทยก็ด้านการท่องเที่ยวก็จะก้าวหน้าก้าวกระโดดขึ้นนะเพราะฉะนั้นโรงแรมพวกนี้เขาจะใส่ใจเรื่องฮวงจุ้ยนะครับนะแล้วก็หากแม้นเป็นไปได้ท่านจะซื้อบ้านนะครับท่านจะซื้อบ้านท่านมีโปรเจกต์มีดำรินะมีดำริมีความคิดต้องการอยากจะสร้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการดีอย่างยิ่งหากท่านสร้างบ้านให้ถูกโฉลกกับดาวยุคที่9นะดาวยุคที่9บ้านที่อสังหาริมทรัพย์อ่ะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเนี่ยจะทำให้ครอบครัวของท่านอยู่แล้วร่ำรวยไวไวร่ำเรียกว่ารวยเร็วเป็นร้อยๆล้านนะแบบเป็นพันๆล้านแบบปาฏิหาริย์แล้วกันนะครับนะมาแล้วข้อที่10นะครับนะข้อที่10ทิศต้องห้ามในปีมะโรงเป็นยังไงบ้างนะครับนะในทิศข้อที่10อ่ะทิศต้องห้ามในปีมะโรง2567อ่ะในปีนี้นะทิศใต้ในปีนี้เขาเรียกมีดาวอสูรนะแล้วมีดาว3เสนียดสถิตอยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็ทิศใต้ไม่ควรทุบเคาะเจาะนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะก็คือที่ตามหลอกแกก็คือเข็มทิศดูดวงจีนนะครับนะเข็มเทศที่ดูองศาต่างๆเนี่ยนะ นะครับนะก็คือทิศมะโรงนั่นเองนะมีเทพเจ้าไทซุยเอียนสถิตอยู่นะครับนะเพราะปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับนะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นทิศแตกหักนะเป็นทิศแตกหักด้วยนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ยังมีทิศตะวันตกมีทิศมีเทพเสนียด5เหลืองอยู่ด้วยนะทั้ง4ทิศเนี่ยนะจดจำไว้เลยนะไม่ควรทุบเคาะเจาะหน้าดินนะครับนะห้ามทุบเคาะเจาะหน้าดินถ้าจะกระทำการจริงๆอ่ะต้องหาวันเลิกปลอดภัยนะครับนะนะครับนะก็ทีนี้ในส่วนของข้อ10อ่ะจะมีผนวกเข้ามาอีกนิดนึงว่าแล้วคนจะไปไหว้เทพอะไรบ้างนะอยากจะเฮงๆนะในปี2567นะท่านที่เกิดปีกระต่ายนะก็ควรไปไหว้ศาลทีกงนะศาลทีกงก็คือศาลฟ้าดินนั่นเองตามศาลเจ้าจีนจะมีอยู่เอาไซด์เอาดอข้างนอกนะที่ตากแดดตากฝนนะไม่ได้อยู่ในตัวโบสถ์นะครับไม่ได้อยู่ในตัวศาลเจ้านะเป็นเก๋งเสามังกรนะนั่นแหละครับและศาลทีกงเป็นศูนย์รวมเทพนะไปปักธูป5ดอกนะครับนะและหรือไปไหว้เทพตัวเหล่าเอี้ยนะศาลเจ้าไหนมีเทพตัวเหล่าเอี้ยไปไหว้เลยนะเพราะศาลเจ้าตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยก็มีดาวเทพถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะครับอย่างองค์นี้นะใช่เลยครับองค์นี้แหละครับก็องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะแล้วก็ยังมีนิ้วดัชนีสวรรค์อยู่ด้วยนะครับนะก็ลองศึกษาดูองค์เทพนี้เป็นเทพใหญ่นะเป็นเทพที่ย้ายใหญ่นะครับนะเป็นเทพที่คุม3ภพภพสวรรค์ภพมนุษย์และภพน้ำนะครับนะและมีอิทธิฤทธิ์มีฐานดันดอนศักดิ์อ่ะนะสูงมากนะครับนะสูงมากๆเลยทีเดียวนะเหมาะในการขอพรแก้ปีชงก็มาแก้องค์นี้นะครับนะส่วนปกติแล้วการแก้ปีชงอ่ะนะเราก็จะพูดติดปากว่าไปแก้ปีชงกับองค์เทพไทซุยเอียนะไทซุยเอียของปีแต่อย่างไรก็ตามเทพเจ้าไทซุยเอียเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด60พระองค์ก็คือ60พระองค์ก็คือ60ขุนพลนะขุนพลพวกนี้ถ้าเทียบเป็นฐานันดรศักดิ์ก็คือพันเอก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 นะแต่องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยเป็นตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นจอมพลนะครับนะคุมกองทัพทหารเนี่ยหลายๆแสนนายนะครับนะเพราะฉะนั้นมีฤทธิ์เดชบัญชาการเยอะเพราะฉะนั้นหากท่านจะเข้าหาอยากจะแก้ปีชงท่านที่อยู่ใกล้ๆกับสามารถไปแก้ปีชงที่กับ
ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลาว่าการกทม.ได้นะยิ่งดีใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าศาลาข้างๆศาลาว่าการกทม.ก็คือแถวเสาชิงช้านะนะแต่จริงๆอยู่ใกล้ข้างๆศาลาว่าการกทม.เก่านะมากกว่านะครับนะไปแก้ปีชงตรงนั้นดีกว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะครับนะองค์เทพเทพเจ้าแก้ปีชงเรียกว่าไทยสวยเอียปีนี้ก็มีพระนามว่าหลีเซ้งนะหลีเซ้งไต่เจียงกุงนะหลีเซ้งไต่เจียงกุงนะก็โชว์ภาพให้ท่านได้ทราบนะครับนะแต่ก็องค์เทพองค์นี้อย่างที่เรียนให้ทราบอยู่ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568เท่านั้นเองนะครับแต่องค์นี้เป็นของแท้นะแน่นอนเลยนะครับนะเหมาะกับชิ่งที่จะไปแก้ปีชงนะครับนะก็ทั้งหมดนี้ก็สาระความรู้นำเรื่องราวดีๆนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราจะนำเรื่องราวดีๆเข้มข้นนำมาเสนอให้อย่างมากมายนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณพรชัยกุดคานะศูนย์รวมซื้อขายรถบ้านมือสองสภาพดีด้วยนะก็ปรึกษากับพรชัยกุดคาได้แล้วก็สามารถไว้ใจพรชัยกุดคาได้เบอร์โทรศัพท์โชว์หลาอยู่แล้ว0882046666นะก็ไม่ว่าท่านอยากจะซื้อรถมือสองหรือว่าอยากจะขายรถมือสองหรือว่าท่านอยากจะเช็ครถราคาขึ้นลงราคาตลาดของรถของท่านว่านะว่าตอนนี้มีมูลค่าทางด้านบัญชีนะประมาณเท่าไหร่ลองปรึกษาดูได้ไม่ว่ารถของท่านจะเป็น Honda เป็น Mazda เป็น Toyota เป็น Nissan หรืออะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับก็ลองคุยกันได้นะครับนะก็กับพรชัยกุดคาพรชัยกุดคาก็อยู่ที่ไหนล่ะอยู่เส้นกาญจนาภิเษกนะครับนะเส้นกาญจนาภิเษกบางแคนะกาญจนาภิเษกบางแคใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคนะใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคก็0882046666แต่จริงๆเขามี2เบอร์นะครับนะก็ผมก็ออกให้ทราบแค่ใบเบอร์เดียวนะส่วนของดวงชะตาของท่านนะพออยากจะสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อคอนโดนะอยากได้สินแสมาเป็นที่ปรึกษาของท่านตอนนี้ก็ตัวของสินแสอูก็จัดราคาลดลงนะจัดราคาลดเป็นโปรโมชั่นเลยต้อนรับดาวยุคที่9ลดลงมาให้ 30% ถึง 70% นะแล้วก็สามารถไปดูไปวางฮวงจุ้ยให้ท่านได้ทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกไปได้หมดนะครับนะก็รับจัดวางฮวงจุ้ยด้วยสูตรดาวยุคที่9นะด้วยเป็นหลักการของคำว่าหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็สามารถให้คำปรึกษาเลือกซื้อบ้านเลือกซื้อที่ดินออกแบบบ้านออฟฟิศโรงงานต่างๆได้นะ ID line ก็ wu.master นะครับนะก็ดูดวงจีนง่ายๆ600บาทนะครับนะดูดวงจีน600บาทก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับฟังจนจบนะครับนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมจนจบอ่ะนะก็ขอทุกท่านได้มีความรู้นะมีนำสาระประโยชน์ต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้กับท่านนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลนะครับนะขอให้ทุกท่านมีเงินเข้าบัญชีนะมีเงินล้านเข้าบัญชีนะแล้วก็มั่งมีตลอดปีนะครับนะแล้วก็โชคดีถูกหวยตลอดเวลานะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ